เป็นยังไงบ้างคือพูดได้ใช่ไหมคือเขาเป็นผ่าเกี่ยวกับตรงนั้นเขาฮะนิดนึงฮะคือว่ามันแต่จริงๆว่าน้องๆหลายคนเด็กหลายคนเป็นนะฮะก็คือจะมีลักษณะแบบถุงกระทะบวมนิดนึงเกิดจากการเคลื่อนของน้ำฮะจากร่างกายขึ้นคือพูดง่ายๆว่าจริงๆมันต้องปิดสนิทนะฮะจากร่างกายไปถึงถุงกระทะนะครับแต่ว่าของน้องภูก็มีเปิดนิดนึงอะไรเงี้ยฮะคุณหมอก็ต้องผ่าเข้าไปเพื่อจะเย็บปิดอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็ไม่ตั้งใจจะพูดหรอกแต่คุณเอกเขาก็ลงไอจงไอจีไปอาจจะลงให้กำลังใจตัวเองแล้วนะฮะและให้กำลังใจน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับในตอนแรกตกใจไหมพี่ที่แบบว่าน้องเป็นอะไรเงี้ยคือก็ต้องบอกว่าผมชื่นชมความเป็นแม่ของเอกนะฮะเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้สังเกตเลยผมไม่รู้จริงๆเลยว่ามันบวมด้วยซ้ำผมก็นึกว่ามันปกติอะไรอย่างเงี้ยจนคุณเอกเขารู้สึกว่าเอ้ยมันบวมแล้วก็ไปให้คุณหมอดูคุณหมอก็ถึงบอกว่าอ๋อมันมีเคลื่อนตัวคือเวลาอากาศเย็นก็ปกติมันก็น้ำก็เคลื่อนกลับมาที่ร่างกายที่ท้องอะไรเงี้ยแต่เวลาหน้าร้อนก็รู้สึกว่าน้ำมันจะเคลื่อนลงไปทำให้เกิดมีอาการบวมขึ้นมาลองไปถามแล้วก็มีเด็กหลายคนที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันฮะคือเพราะนั้นคือก็จะไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้ทำให้ร่างกายแบบเป็นโรคหรือบาดเจ็บอะไรแต่จะรำคาญน้องจะแบบเหมือนอึดอัดก็สังเกตเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ค่อยชอบวิ่งหรือเอามือชอบไปกดตรงนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอะไรเราก็เลยแต่อันนี้ต้องชื่นชมเอกจริงๆฮะว่าเขาสังเกตคุณลูกได้สุดยอดมาก คือเราก็บวมมันก็น่าจะเป็นปกติเปล่าวะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบแต่เอกเขาบอกไม่ได้ไปตรวจดูแล้วสรุปว่าตอนที่ผ่าเนี่ยน้องก็มีอาการไส้เลื่อนนิดๆแล้วด้วยคือ ไส้อะเลื่อนลงไปหน่อยแล้วด้วย ก็ดีเลยก็คือหมายว่าคุณหมอก็จัดการเย็บเสร็จสับครับผมอีกวันนึงก็กระโดดรถเต้นเป็นแผลนิดเดียวครับตั้งแต่ยังเล็กกับน้องเป็นยังไงบ้างขอความรู้สึกแรกที่ต้องดูว่าต้องผ่าตัดคือผู้ดีเขาก็เคยผ่าแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะผู้นี้เขาต้องเป็นทำไมจะต้องมาปรับแต่งตรงนั้นอยู่ตลอดเวลา2 ครั้งแล้วคิดว่าพอละเพราะว่าได้ปรับแต่งจูนทุกอย่างหมดละปลอดภัยครับผมก็จริงๆก็ดีฮะเพราะว่าผมว่ามันเป็นส่วนที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็พอทำแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็สบายใจและรู้สึกว่าน้องผู้ต่อไปก็คงจะไม่ต้องมีอะไรที่มันจะต้องเป็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่รู้ไงแล้วเด็กๆไม่ค่อยบอกเข้าใจไหมฮะเพราะมันเป็นอยู่ในที่ที่แบบพื้นที่ของเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยอย่างนี้มีบอกน้องไหมคะว่าเอ้ยต่อไปถ้าเกิดเห็นว่าอะไรผิดปกติกับร่างกายต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะบอกอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาว่าไม่ค่อยบอกเด็กจะมีความลับแล้วนะเด็กก็มีความลับของเขาแล้วบางทีเขาก็ไม่บอกบางทีเจ็บเขาก็ยังบอกเขาไม่เจ็บเลยบางทีเขาคันตรงไหนเขาก็ไม่บอกอะไรเงี้ยเราจะบอกจะต้องทายาไงเด็กก็มีความอายเขามีความแบบพ่อแม่ต้องจับสังเกตเราเองด้วยจริงๆต้องบอกว่าก็ต้องชื่นชมคุณเอกเขาละฮะว่าเขาก็มองขาดผมมองไม่เห็นจริงแต่ว่าอาการจริงๆคือมีเด็กส่วนมากเป็นแต่อาจจะว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้มีโอกาสที่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเรื่องคำว่าส่วนมากหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็มีเด็กไม่น้อยที่เป็นแบบนี้ครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ผ่าแล้วผ่ามันผ่านิดเดียวฮะผ่านิดเดียวเพื่อที่พูดง่ายๆว่าใน1ปีต้องอธิบายเลยนิดนึงคือเด็กแรกเกิดนะครับลูกอันทะจะอยู่ในท้องแล้วมันจะเคลื่อนลงมาอยู่ในถุงอันทะใน1ปีทางที่มันเคลื่อนลงไปอยู่ในถุงอันทะจะปิดตัวลงเข้าใจไหมฮะแต่ของผู้ดิดอะปิดไม่สนิทมันก็เลยมีน้ำจากช่องท้องเนี่ยไหลลงเวลาอากาศร้อนแต่พออากาศเย็นๆคือถุงกระทะมีกล้ามเนื้อมันก็บีบน้ำกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยเราก็เลยสังเกตได้ยากพอสมควรก็ลองไปสังเกตกันดูก็ได้ฮะแล้วก็ลองไปตรวจดูซึ่งจริงๆเขาเอาอัลตราซาวด์ตรวจได้ครับตรวจได้เลยว่าน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมก็มองไม่ขาดจริงๆก็ต้องบอกตรงๆแล้วผ่าแล้วจบเลยไหมคะพี่ปอหรือว่าต้องไปเช็คอัพไปเลยว่าโตขึ้นน้องจะมีอาการจะมีโอกาสเป็นอีกไหมจบแล้วครับตอนนี้ก็สวดมนต์กันดีกว่าคือเรามันไม่รู้หรอกฮะมีลูกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็จะมีปัญหาเหล่านี้ตามาเรื่อยๆละฮะก็เราก็รักษากันไปแต่เพียงว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเวลาลูกจะต้องดมยาสลบหรือเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยพ่อแม่มีอาการกลัวมีอาการวิตกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็พยายามจะปลอบใจเอ๋ว่าเอ้ยสบายจริงๆเราก็กลัวอยู่นะแต่เราก็ต้องแข็งแรงกว่าเราก็ให้สบายไม่เป็นไรหรอกแล้วเขาก็สบายจริงครับทำได้ขอบคุณ